เราจะมาดูนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ13 14ถ้าพบแล้วเราจะให้เกียรติพระเจ้าในการที่จะอ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องยืนขึ้นได้นะครับเราจะยืนขึ้นแล้วให้เกียรติพระคำพระเจ้าหนึ่งสองสามประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงซึ่งความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่พระเจ้าได้ส่งประทานให้กับเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ได้ร่วมจิตร่วมใจแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตั้งใจที่จะนมัสการพระเจ้าทั้งในที่นี้ด้วยและก็อยู่ตามบ้านด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องประทานโอกาสให้มีโอกาสได้ดูแลชีวิตของเขาพระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นพระวจนะที่มีชีวิตและเป็นพระวจนะที่มีฤทธิ์เดชและพระองค์ทรงเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นได้เติมเต็มในหัวใจของเราและขอพระเจ้าได้พูดกับเราส่วนตัวและขอพระเจ้าให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการเปิดเผยความจริงของพระเจ้าเพราะการเปิดเผยความจริงของพระเจ้านี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการเติบโตขึ้นและสามารถส่งอิทธิพลนะครับในการที่จะไปถึงคนอื่นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดพระวิญญาณพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นและก็สามารถที่จะเป็นป้ายโฆษณาให้กับพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันปี1940หรือว่าเป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดแต่ไม่ใช่เวอร์ชัน1971ซึ่งในคำว่าเวอร์ชัน1971นั้นจะใช้คำว่าจงเข้าไปทางประตูแคบจงเข้าไปทางประตูคับพี่น้องในเวอร์ชันที่ผมใช้เนี่ยผมเองเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับชอบในเวอร์ชันปี1971นะครับเพราะว่าคุ้นเคยนะครับแล้วก็พระคัมภีร์ที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นเล่มนี้แต่เวอร์ชันไหนก็ดีทั้งนั้นนะครับพี่น้องที่รักสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้พูดในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเองสังเกตนะครับสิ่งที่เราสังเกตพี่น้องดูตามไปนะครับหนึ่งนะครับที่น่าจะสังเกตก็คือประตูสองกริยาที่น่าสังเกตก็คือมีคำว่าคับแคบแล้วก็มีคำว่าประตูใหญ่แล้วก็สิ่งที่เราน่าจะสนใจต่อไปก็คือทางกว้างบั้นปลายก็คือความพินาศแล้วก็ประตูคับบั้นปลายคือชีวิตแล้วก็คนที่พบก็น้อยเป็นข้อพระคัมภีร์ที่พี่น้องคุ้นเคยผมรู้ว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วเราก็คงมีความเข้าใจระดับหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าในเช้าวันนี้นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเปิดเผยความจริงให้เราเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับในพระคำของพระเจ้าในตอนใดก็แล้วแต่ที่เราอ่านเนี่ยยิ่งเราอ่านมากขึ้นหลายครั้งเท่าไหร่ความเข้าใจของเราที่พระวิญญาณพระเจ้าเปิดเผยเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายิ่งใช้เวลาจดจ่อโดยการใคร่ควรเราจะยิ่งเข้าใจและเหมือนกับเราขุดลึกลงไปอย่างลากลึกลงไปในถ้อยคำของพระเจ้าฉะนั้นเป็นสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้านั้นได้พูดในตอนนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้ให้พี่น้องจินตนาการตามไปนะครับพูดถึงประตูประโยชน์ของประตูเนี่ยพี่น้องหลายคนเข้าใจเพราะบ้านเราก็มีประตูอาคารต่างๆก็มีประตูนะครับหรือแม้แต่รถของเราก็มีประตูนะครับเราไปอาคารต่างๆก็มีประตูรถของเราที่เราขับเองเนี่ยรถยนต์เนี่ยเราก็มีประตูฉะนั้นโดยวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของประตูเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับเปิดให้คนหรือสัตว์หรือบรรยากาศหรือแสงหรืออะไรต่างๆเข้ามาในห้องถ้าเราเปิดประตูไม่ว่าจะผู้คนนะครับหรืออาจจะเจ้าแมวที่เราเลี้ยงไว้มันก็สามารถเข้ามาได้หรือเมื่อเราเปิดไว้บางทีก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาได้อาจจะเป็นแสงก็ได้
สมมติในห้องนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดประตูแสงก็เข้ามานี่คือประโยชน์ของประตูอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติเราปิดประตูเราสามารถควบคุมบรรยากาศในห้องนี้ได้แอร์ก็ทำงานได้เย็นใช่ไหมครับเพราะว่าเราปิดทำให้อากาศภายนอกเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้นี่ก็คือประโยชน์ของประตูหรือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยป้องกันเราเห็นนะเมืองต่างๆใช่ไหมครับเมืองต่างๆก็จะมีประตูเมืองประตูเมืองนั้นจะเปิดให้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในเมืองนั้นหรืออาจจะคนไปมาที่มีการคัดกรองแล้วเข้ามาได้ประตูประเทศก็เหมือนกันเราจึงต้องมีอะไรด่านตม.เพื่อจะคัดกรองคนเข้าออกใช่ไหมครับนี่คือประตูก็คือคอยป้องกันแล้วก็ทั้งผู้คนหรือว่าป้องกันเสียงรบกวนด้วยและประตูที่สำคัญก็คือต้องมีอะไรครับกลไกในการที่จะล็อกบางบ้านก็มีอากรบางบ้านก็ใช้รีโมทคอนโทรลนะครับในการที่จะล็อกประตูนั้นอนุญาตไม่ให้บุคคลบางคนเข้าหรืออนุญาตให้บุคคลใดเข้าออกได้อันนี้ก็คือประโยชน์ของประตูทีนี้สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาเข้าใจและก็ดูความจริงของพระเจ้าหัวข้อคำแบ่งปันวันนี้นะครับให้หัวข้อว่าทางเดียวเท่านั้นทางเดียวเท่านั้นหรือว่า one way ประการที่หนึ่งพระเยซูคือประตูพระเยซูคือประตูพระองค์เนี่ยเปิดเผยตัวเองและบอกกับผู้คนบอกว่าพระองค์ทรงเป็นประตูยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6ก็บอกไว้ว่าเราเป็นทางนั้นก็เป็นเหมือนประตูหรือเป็นทางนั้นเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่10ข้อ7ข้อ9พี่น้องตามอยู่นะครับพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายคนอิสราเอลเนี่ยมีอาชีพก็คือเลี้ยงแกะนะครับแล้วพระเจ้าก็เปรียบเทียบอิสราเอลนะเป็นเหมือนแกะแล้วพระเจ้าก็เปรียบเทียบเราที่เป็นอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณหรือเป็นอิสราเอลในทางความเชื่อเนี่ยเป็นเหมือนแกะของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเวลาผู้เลี้ยงแกะพี่น้องตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะต้องเตรียมคอกนะครับคอกนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็นในถ้ำหรืออาจจะเป็นในบริเวณบ้านหรืออาจจะเป็นที่โล่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งต่างๆที่ทำเป็นรั้วไว้แล้วก็เอาไอ้พวกพืชที่เป็นหนามเนี่ยนะครับไว้ด้านบนเพื่อจะป้องกันสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายแกะหลังจากนั้นเนี่ยผู้เลี้ยงเขาก็จะทำการนับแกะที่จะเข้ามาที่คอกเขาจะนับเลยว่าสมมติเขามีแกะอยู่ร้อยตัวเขาก็จะนับนะครับแล้วเขาก็จะจำชื่อแกะทีละตัวทีละตัวแล้วก็นับเราเห็นได้ว่าพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าอะไรเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายแสดงว่าพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์เองเนี่ยทรงเป็นประตูผมได้เกริ่นไปแล้วว่าประตูนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมครับพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์ทรงเป็นประตูแล้วประตูทำอะไรประตูที่ไหนประตูจะเปิดให้ใครเราเห็นได้ว่าพระองค์เป็นประตูนั้นพระองค์กำลังบอกนะครับสื่อสารบอกว่าคำว่าประตูพระองค์ทรงเป็นที่จะปิดหรือเปิดเพื่อจะให้คนนี้เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าหรือในแผ่นดินของพระเจ้าประตูนี้มีประตูเดียวครับประตูนี้มีประตูเดียวไม่สามารถที่จะไปทำประตูเรียนแบบได้ไม่สามารถที่จะบอกว่าเอาละมีประตูหลายประตูที่จะไปข้อ9บอกว่าอะไรครับเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารฮาเลลูยาพี่น้องเราเห็นได้ในตอนนี้บอกว่าพระเยซูนั้นเป็นประตูท่านเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีทางอื่นเลยที่จะไปสวรรค์ได้นอกจากทางพระเยซูไม่ใช่เพราะว่าจิตใจคับแคบไม่ใช่เพราะว่าทำไมคริสเตียนเองไม่ยอมรับความเชื่ออื่น
แต่โดยความจริงแล้วความเชื่ออื่นเป็นความเชื่อที่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางและมีอำนาจมืดที่พยายามที่จะดึงคนให้ออกจากความจริงของพระเจ้าทำให้ความเชื่ออื่นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดๆก็แล้วแต่เพราะศาสนาในโลกนี้มีเป็นพันเป็นหมื่นศาสนาเลยและเราเองนั้นก็อยู่ในความเชื่อดั้งเดิมของเราหลายๆครั้งและเราเองก็ถูกประเพณีและวัฒนธรรมในด้านนี้คอยที่จะทำให้เราเองนั้นห่างไกลความจริงของพระเจ้าไปเรื่อยๆและถ้าว่าเราเองนั้นไม่ตระหนักและเราเองไม่เข้าใจความจริงนี้เราอาจจะคิดว่ามันน่าจะมีทางอื่นอีกนะที่จะทำให้เราไปสวรรค์ได้เพราะหลายคนบอกว่าอะไรการทำบุญก็ช่วยการบริจาคก็ช่วยการสร้างศาลาการประเรียนก็ใช่การที่เราเองนั้นเอาธูปเอาเทียนเอาอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปทำให้พระของที่เขาเข้าใจว่าจะทำให้เขาพอใจเนี่ยน่าจะเป็นทางอื่นแต่พี่น้องที่รักครับในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้มันมีอยู่แค่สองทางทางหนึ่งก็คือทางไปสู่ชีวิตอีกทางหนึ่งคือทางไปสู่ความตายมันมีทางเลือกให้เราแค่สองทางแต่ถ้าหากว่าภาษาดั้งเดิมเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่ามีทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่เปรียบเหมือนบอกว่าถ้าหากสายพินเนี่ยถ้าตึงเกินไปมันก็จะขาดถ้าหย่อนเกินไปมันก็ไม่สามารถจะเล่นได้เสียงมันก็ไม่ได้มันต้องเอาสายกลางกลางแต่พี่น้องที่รักครับขาวกับดำต้องแยกกันให้ชัดเจนความสว่างเข้ามาความมืดออกไปฉะนั้นทางสายกลางไม่ใช่ทางที่จะเอามาใช้ในเรื่องของชีวิตในฝ่ายวิญญาณเพราะว่าอย่างที่ผมมีโอกาสได้บอกไปพี่น้องเมื่อวานเนี่ยที่ไปงานไว้อะไรเราทุกคนต้องเผชิญความตายเราทุกคนต้องเผชิญกับความจริงนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยไม่ว่าคนนั้นจะอยู่สูงที่สุดของสังคมหรือไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ที่ต่ำที่สุดของสังคมทุกคนต้องเผชิญความตายทั้งสิ้นแต่ชีวิตมันไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายเท่านั้นแต่หลังจากความตายแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันดร์อันนี้พี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของพี่น้องแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนบอกว่าชีวิตเบื้องหลังความตายนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสง่าราศีของคนที่เชื่อพระเจ้าและเป็นจุดความทุกข์ลำบากชั่วนิรันดร์ของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่เราเองซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยหรือเราเองซึ่งเป็นผู้เชื่อหรือเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนหรือเราเองที่รู้จักพระเจ้าจึงไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยหรืออยู่เฉยหรือไม่กระตือร้นในการที่จะพูดความจริงนี้ให้กับญาติของเราให้เขามารู้จักพระเจ้าถ้าเราตระหนักเรื่องนี้และเรารู้ว่าถ้าไม่ใช่โดยพระคุณของพระเจ้าเราไม่สามารถจะไปสวรรค์ได้ถ้าไม่ใช่ประตูคือพระเยซูเราก็ไม่สามารถไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันแต่ที่เราสามารถไปได้เพราะว่าเราเองได้รับความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราผ่านทั้งไหนผ่านการที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูว่าพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนนั้นเป็นความช่วยเหลือที่พระองค์นั้นได้ช่วยเราและเรารับเอาความชอบธรรมของพระเยซูที่พระองค์ไม่เคยทำบาปเลยรับมาใส่ชีวิตของเราเหมือนกับการดาวน์โหลดเข้ามาทำให้ชีวิตของเรานั้นจึงชอบธรรมแต่ไม่ใช่ความชอบธรรมนี้มาจากการประพฤติและคุณงามความดีที่เราทำหรือการที่เราเองนั้นเป็นคนที่สามารถแต่มาจากความชอบธรรมครบบริบูรณ์ 100% ของพระเยซูคริสต์ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อวันที่เราเชื่อพระเยซูได้สุดหัวใจของเราจึงเรียกว่าการบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่ไม่ใช่เป็นการที่เราเองไปอยู่ในท้องของแม่แล้วคลอดออกมาครั้งที่สองแต่เป็นการบังเกิดใหม่หมายว่าเราเกิดโดยความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณที่รู้ว่าความชอบธรรมได้มาโดยการพึ่งพาพระเยซูคริสต์ที่เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราเห็นไหมครับเข
ข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเข้าไปในทางพระเยซูก็จะรอดนี่จึงเรียกว่าเป็นประตูที่คับและทางที่แคบมันคับเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าโอ้โหเป็นคริสเตียนนะมันยากลำบากนะซื้อหวยก็ไม่ได้กินเหล้าก็ไม่ได้มีกิ๊กก็ไม่ได้อะไรก็หลายอย่างก็ไม่ได้เรากลายเป็นเอากฎเกณฑ์ของทางศาสนาเนี่ยมาใช้ในความเชื่อคริสเตียนซึ่งแท้ที่จริงแล้วถ้าว่าชีวิตของเรารู้จักพระเยซูเราเองนั้นพี่น้องที่รักสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาทำกรอบจะให้เรากลายเป็นคนดีได้แต่การที่เราเชื่อพระเยซูนั้นพี่น้องฟังดีๆนะครับมาตรฐานของพระเยซูนั้นสูงกว่ามาตรฐานพฤติกรรมภายนอกแต่มาตรฐานของพระเยซูนั้นพระเยซูเปลี่ยนท่าทีจิตวิญญาณของเราใหม่ทำให้ข้างในของเราเนี่ยมันเปลี่ยนจากข้างในออกมาข้างนอกแล้วมาตรฐานสูงกว่ากฎข้อห้ามต่างๆอย่าทำโน่นอย่าทำนี่อย่าไปทำดังนั้นเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกฎศาสนาแล้วเป็นกฎเกณฑ์ที่เราเองต้องอะไรใช้ความประพฤติของเราเพื่อที่จะบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อสีนี้ชอบทำถ้าคนไม่ใส่เสื้อสีนี้ไม่ชอบทำเพราะเราเอาสายตาของเราและเอาความคิดของเราเอาประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราที่เราวัดจากพฤติกรรมภายนอกเนี่ยมาใช้ในการวัดมาตรฐานประตูที่คับนี้ประตูที่คับของพระเจ้านั้นหรือของพระเยซูนั้นจึงเป็นทางเดียวที่คนเคร่งศาสนาไม่สามารถที่จะรอดได้เพราะประตูของพระเยซูนั้นเป็นประตูแห่งพระคุณไม่ใช่ประตูของความประพฤติที่มันคับไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์พยายามจะใช้กฎเกณฑ์ศาสนาเพื่อที่จะเข้าไปแสวงหาพระเยซูคริสต์ผมจึงอยากจะบอกว่าชีวิตคริสเตียนหรือลูกพระเจ้านั้นไม่ได้เริ่มต้นที่การเดินหรือการวิ่งแต่ความเชื่อของลูกพระเจ้าเริ่มต้นโดยการนั่งที่เรานั่งเพราะเรารู้ว่าการงานของพระเยซูนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วและเราเข้าไปรับพระคุณพระเจ้าและเราพักสงบในพระเจ้าแต่การพักสงบไม่ได้หมายว่าเราไม่ทำอะไรเราขอพระคุณพระเจ้าและเมื่อเรารับจากพระเยซูมาเราเริ่มที่จะจ่ายออกไปเริ่มที่จะแบ่งปันออกไปเริ่มที่จะให้ออกไปฉะนั้นชีวิตของลูกพระเจ้าจึงพึ่งพาพระเยซูคริสต์พึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาประตูที่คับนี้แต่สำหรับเรานั้นมันไม่ครับเพราะเราเองนั้นพึ่งพาพระเจ้าแต่สำหรับคนที่เคร่งศาสนาสำหรับคนที่เอาธรรมบัญญัติสำหรับคนที่เราคิดว่าตัวตนของเราเนี่ยสามารถจะเข้าประตูนี้ได้บอกตามตรงก็คือทำไม่ได้ประตูนี้มันจึงครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเก่งคิดว่าตัวเองนั้นดีคิดว่าตัวเองนั้นสามารถทำได้คิดว่าเราเองนั้นมีความชอบธรรมที่ทำให้พระเจ้าพอใจได้อันนี้มันคับสำหรับเขาและเข้าไม่ได้เลยผู้ที่จะเข้าประตูนี้ได้ต้องเป็นคนที่พึ่งพระเยซูเท่านั้นนี่คือทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยพี่น้องและการงานของพระเยซูนั้นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราไม่ต้องไปเสริมแต่งเราไม่ต้องไปเพิ่มพูนเราไม่ต้องไปต่อจิ๊กซอที่มันดูเหมือนว่าเราคิดว่ามันไม่สำเร็จเพราะจิ๊กซอการสำเร็จของพระเยซูนั้นเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วยอห์นบทที่14ข้อ6พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเห็นไหมครับเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราทางนั้นความจริงชีวิตไปยังพระบิดาเราจะไม่สามารถหาทางอื่นได้เลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดๆในโลกก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราเองเป็นคนที่
ไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรใจกว้างไม่ใช่เรื่องใจกว้างหรือใจแคบแต่มันเป็นเรื่องของไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราเองนั้นจะพบชีวิตคือทางพระเยซูเท่านั้นที่เราจะสามารถพบได้ประการที่สองเมื่อเราเองพบประตูนี้พี่น้องการที่จะพบประตูนี้เราเองต้องมีใจแสวงหาถ้าเราเองไม่แสวงหาและเราคิดว่าเราก็ทำไปตามขนบประเพณีสมมติว่าลูกของคริสเตียนก็ควรจะไปโบสถ์กับพ่อแม่ซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าลูกเขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงลูกไม่รู้จักพระเจ้าคนที่จะพบประตูนี้ต้องมีใจอุตสาหะพระคัมภีร์ผมเองก็พยายามนั่งพิจารณาสังเกตคำนี้หนูต้องเพียรพยายามเข้าไปที่ประตูนี้มันเป็นความอุตสาหะนะผมไปเปิดดูนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้คำนี้อุตสาหะบากบั่นเพื่ออยากจะพบกับประตูนี้ก็เลยนึกถึงภาพของหญิงตกเลือดนะพี่น้องหญิงตกเลือดที่เขาตกเลือดมา12ปีหญิงคนนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยรู้ว่าเขาตกเลือดแล้วก็เขาออกไปเนี่ยเขาก็จะถูกทำร้ายเขาเรียกภาษาทางอิสราเอลเรียกว่าเอาไปหีหรือขับออกหรือเอาหินขว้างแต่หญิงคนนี้เนี่ยก็พยายามฝ่าฝูงชนไปว่าเธอได้ยินมาว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่ทำการรักษาเป็นผู้ที่ขับผีออกนะครับรักษาคนตาบอดรักษาสิ่งต่างๆเธอได้ยินมาและเมื่อเธอได้ยินเธอเองเสียเงินไปกับการรักษามากมายมาแล้วและเธอตั้งใจเลยว่ายังไงเธอต้องพบพระเยซูให้ได้ยังไงเธอต้องจับชายเสื้อของพระเยซูให้ได้แล้วเธอก็ออกจากบ้านแล้วก็เบียดเสียดกับผู้คนเพื่อที่อยากจะอะไรครับพบพระเยซูนี่เราจึงเห็นได้ว่าและสิ่งหนึ่งที่เธอเราคิดได้ว่าเธอนั้นคงจะพยายามเบียดคนเข้าไปแล้วถ้าหากว่าเราไปดูนะครับในเนื้อหาของพระวจนะของพระเจ้าเราเห็นว่าหญิงคนนี้เนี่ยเธอคุ้นคิดอยู่เสมอเลยว่าถ้าเธอได้แตะชายฉลองพระเยซูเธอจะหายเธอจะหายเป็นความอุตสาหะเป็นความบากบั่นที่เธออยากจะพบพระเยซูแล้ววันนี้พี่น้องเราบากบั่นที่จะพบพระเยซูไหมหรือเราอุตสาหะที่อยากจะรู้จักพระเจ้าไหมหรือเราอยากจะพบกับความจริงของพระเจ้าไหมหรือเราเองพอมารู้จักพระเจ้าก็รู้จักอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราไม่อุตสาหะเราไม่อยากจะอย่างลากลึกเราไม่ลงไปในความจิตใจของเราที่อยากจะรู้จักพระเจ้าโดยเฉพาะคนไทยสถิติบอกเลยว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือน้อยมากปีหนึ่งอ่านได้เล่มหนึ่งนี่ถือว่าเยี่ยมแล้วยิ่งกลับกลายเป็นวัฒนธรรมที่เราเองนั้นไม่สามารถที่อยากจะรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นเพราะว่าการอ่านก็มีส่วนในการที่เราจะรู้จักพระเจ้าพี่น้องเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่จากการที่เราเป็นคนไม่ค่อยอ่านแต่ถ้าเรารู้ว่าความจริงในพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องใช้อุตสาหะในการอ่านเราต้องอ่านมากขึ้นเราต้องใช้เวลาใคร่ควรมากขึ้นเราต้องเป็นผู้ที่ปรารถนาอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นยิ่งเรารู้ขนาดนี้แล้วเราต้องอยากจะรู้มากขึ้นเราต้องสัมผัสพระองค์มากขึ้นเราต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอาแค่นี้พอแล้วล่ะแค่นี้ก็ไปสวรรค์ตีตัวไปสวรรค์ได้แล้วไม่ต้องอะไรมากพี่น้องเราก็ไม่เติบโตพอเราไม่เติบโตและไม่หยั่งรากลึกในความเชื่อในความจริงของพระเจ้าเราก็ไม่สามารถเห็นพระพรของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่อยากอวยพรพระเจ้าอวยพรภายในชีวิตของเราผ่านทางพระเยซูเรียบร้อยแล้วแต่ความจริงของพระเจ้าที่เราหยั่งรากลึกนี่แหละจะเปิดเผยทำให้เราเองสามารถรับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างเต็มบริบูรณ์มากขึ้นเนี่ยมันเรื่องสำคัญอยู่ตรงนี้พี่น้องสำคัญก็คือว่าเราเองอุตสาหะที่อยากจะลึกลงไปในการใช้เวลากับพระเจ้าไหมประการที่สองตัดสินใจเข้าสู่ประตูนั้นด้วยตัวเองฉันไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เราเองนั้นรู้จักพระเยซูได้เท่ากับตัวเราเองพี่น้องฟังดีๆนะครับการฟังพระวจนะพระเจ้าในวันอาทิตย์ก็เป็นประโยชน์พระเจ้าพูดกับเราการอ่านพระวจนะพระเจ้าและใช้เวลากับพระคัมภีร์ของเราส่วนตัวนั้นจึงเป็นประโยชน์เพราะผู้ที่สอนเราไม่ใช่คนที่ยืนอยู่บนธรรมาสน์
แต่ผู้ที่สอนเราคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรารู้จักความจริงของพระเจ้าและยิ่งเรารู้จักความจริงด้วยตัวของเราจะทำให้เราเข้าใจและเติบโตเติบใหญ่ขึ้นในความจริงของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมรู้ว่าพี่น้องเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสิ่งล่อลวงเยอะเพราะทุกคนมีมือถือไม่ผิดอะไรแต่การที่เราเองมีมือถือเนี่ยข้อมูลต่างๆที่โชว์มาที่ฟีดหน้าฟีดของเรานะมันมีหลายอย่างและมือถือมันก็จะดึงเวลาของเราไปถ้าเราเองไม่ใช้เวลาในกินพระวจนะของพระเจ้ามันต้องขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับความสำคัญว่าเราเองเรียงลำดับความสำคัญเรื่องอะไรแต่ผมอยากหนุนใจและให้กำลังใจพี่น้องว่าพี่น้องเอาพระเจ้ามาเป็นหนึ่งแล้วพี่น้องจะได้ครอบครัวพี่น้องจะได้การงานพี่น้องจะได้อาชีพพี่น้องจะได้ความสำเร็จพี่น้องจะได้การเกิดผลพี่น้องจะได้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตรวมทั้งความมั่งคั่งที่พี่น้องอาจจะอยากได้ด้วยทำไมผมพูดอย่างนั้นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยครับพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ยากจนและพระเจ้าเองก็ปรารถนาอยากให้ลูกของพระเจ้านั้นรับพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มล้นแต่พระพรมันจะไหลได้เท่าขนาดท่อสี่หุ่นกับท่อที่มันใหญ่ๆพี่น้องพระพรมันไหลไม่เท่ากันหรอกคลองเล็กๆกับแม่น้ำเจ้าพระยามันคนละขนาดกันถ้าเราเองนั้นอยากขยายท่อสี่หุ่นให้กลายเป็นท่อหนึ่งนิ้วเราเองต้องหยั่งรากลึกในความจริงของพระเจ้าและเชื่อในความจริงนั้นและสารภาพความจริงนั้นและรับเอาด้วยความเชื่อยกตัวอย่างเรื่องการหายโรคแบบนี้หลายคนไม่กล้าอธิษฐานหลายคนไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์หลายคนไม่กล้าวางมือเพราะอะไรครับเราหยั่งรากลึกในความจริงของพระเจ้าไม่พอแท้จริงแล้วพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์เองหรือในพระกิตติคุณเองบอกว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูคริสต์ทำให้ทุกคนนั้นได้รับการหายดีแล้ว Amen. เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันจะหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับอะไรความเชื่อของผู้นั้นการอย่างลากลึกในความจริงของคนนั้นไม่ใช่พระเจ้าไม่อยากให้หายอยากให้หายแล้วพี่น้องเห็นดูหญิงโลหิต12ปีที่เลือดตกเนี่ยไม่ใช่พระเยซูไปเดินหาเขานะแต่เขาเดินมาแล้วพระเยซูยังไม่ได้วางมือเลยพระเยซูยังไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่เธอพี่น้องดูตรงนี้ดีๆเพียงแต่เธอคิดว่าถ้าได้แตะชายฉลองพระเยซูเธอจะได้รับการรักษานี่เขาเรียกว่าความเชื่อและพระเยซูก็บอกว่าลูกหญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคคือเธอไม่ได้เรียนศาสนศาสตร์เรื่องความเชื่อแน่นอนคือหญิงคนนี้ไม่รู้เรื่องความเชื่อหรอกแล้วความเชื่อมันคืออะไรความเชื่อก็คือเธอมั่นใจในความสามารถของพระเยซูแม้แต่ชายเสื้อของพระเยซูก็ทำให้เธอหายได้นี่เรียกว่าความเชื่อนี่คือเรียกความเชื่อพี่น้องที่รักเราเห็นได้ชัดเจนเลยบอกว่าถ้าเราตัดสินใจเข้าสู่ประตูนั้นด้วยตัวของเราเองความเชื่อจะเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ต้องการอยากให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อจะเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นแล้วก็มือสัมผัสเราไม่สามารถจะเอาสิ่งที่เป็นของโลกนี้ที่เป็นประสาทสัมผัสของเรานั้นไปเพื่อทำให้สิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงด้วยสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่จะสามารถทำได้คือต้องใช้ความเชื่อฉะนั้นลูกของพระเจ้าจึงต้องมีความเชื่อความเชื่อเหมือนหญิงคนนี้ความเชื่อเหมือนชาย4คนที่หามคนที่เป็นคนง่อยแล้วก็ทะลุหลังคาลงมาอันนั้นน่ะนั่นน่ะความเชื่อความเชื่อของเขา
ที่เขาหย่อนชายคนที่เป็นอัมพาตอยู่เนี่ยลงมาตรงที่พระเยซูนั่งอยู่ในบ้านความเชื่อของชายสี่คนนี้อัมพาตเนี่ยผมว่าเขายังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรครับต้องรอให้สี่คนเนี่ยหามอย่างเดียวไงแต่เราเห็นได้ว่าพระเยซูเนี่ยชมเชยเลยบอกว่าเขาได้รับการรักษาเพราะความเชื่อหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งบ่าวของนายร้อยเนี่ยยังไม่ได้มาหาพระเยซูเลยแต่นายร้อยเนี่ยมาหาพระเยซูแล้วบอกว่าขอพระเยซูรักษาบ่าวของเขาพระเยซูบอกว่าไปเลยอะไปเลยเดี๋ยวเราจะไปรักษานายร้อยคนนี้บอกว่าอะไรครับนายร้อยคนนี้บอกว่าไม่ต้องไปพระองค์ไม่ต้องไปขอเพียงแต่พระองค์ตรัสเท่านั้นและคนนี้เขาเข้าใจสิทธิอำนาจไงบอกว่าเพราะเขาเป็นนายร้อยเขาสั่งนายสิบบอกว่าให้ไปทำอะไรก็ทำให้ทาสของเขาไปทำอะไรก็ทำท่านพระองค์ไม่ต้องไปเลยพระองค์ไม่ต้องไปเพียงแต่พระองค์ทรงตรัสเท่านั้นบ่าวเขาจะได้รับการรักษาพระเยซูเนี่ยโอ้โหประหลาดใจเลยโอ้โหทำไมนายร้อยคนนี้ไม่ใช่อิสราเอลนะเป็นคนต่างชาติแต่นายร้อยคนนี้ทำไมมีความเชื่อพระเยซูจะบอกความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องความเชื่อเนี่ยมันจึงไม่ใช่เกี่ยวกับการไปเรียนจบศาสนศาสตร์มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเองเนี่ยมีความเชื่อเท่าสนามบาสมันไม่เกี่ยวแต่ความเชื่อคือสิ่งที่เรามั่นใจในความสามารถของพระเจ้าว่าพระเจ้าทำได้เอเมนไหมครับพระเจ้าทำได้พระเยซูที่อยู่ในหัวใจของเราที่เราเองตัดสินใจให้พระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตที่เราตัดสินใจพระองค์ทรงเป็นประตูและเราตัดสินใจเข้าไปสู่ทางนั้นเนี่ยนี่แหละจึงเป็นกุญแจสำคัญวิวรณ์บทที่3ข้อ20พี่น้องเรามาดูด้วยกันพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าอะไรครับนี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูนี่แน่เรายืนอยู่เคาะอยู่ที่ประตูพี่น้องหลายครั้งเวลาได้แบ่งปันเนี่ยผมเองเนี่ยก็จะประกาศข่าวประเสริฐแม้ในงานไว้อะไรก็ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อวานนี้ก็ประกาศข่าวประเสริฐและผมก็มั่นใจในฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้บอกอะไรเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูประตูอะไรประตูใจของแต่ละคนถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราเสียงใครเสียงของพระเยซูและเปิดประตูต้อนรับพระเยซูเข้าไปเราจะเข้าไปเห็นไหมพระเยซูไม่ใช่เอารองเท้าเบอร์8เตะประตูเข้าไปในใจของเราไม่ใช่แต่พระเยซูนั้นสุภาพมากเลยถ้าเปิดถึงจะเข้าถ้าไม่เปิดไม่เข้าผมจึงบอกว่าเออจริงๆนะพี่น้องเราเองเราอยากให้พระเจ้าช่วยเหลือเราเรื่องอะไรเด็กพี่น้องเราต้องบอกพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงช่วยลูกด้วยไม่ใช่เราโอ้ทำเป็นโอ้ยเก่งเอ้ยไม่ต้องช่วยก็ได้เอาไม่ได้พี่น้องเราต้องพระองค์จะขอพระเจ้าช่วยลูกพระเจ้าช่วยลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสอนลูกนำลูกเปิดปากลูกในการที่จะกล่าวพระคำของพระเจ้าสอนลูกนำลูกเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้านะเหมือนทีมของครูแต่ที่ไปการตลาดคือเราไปหลายที่แล้วอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาใครอีกอะแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่ขนาดรถเข้าผิดซอยแต่กลับกลายเป็นเราได้เด็กนักเรียนพี่น้องปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้านำเราในสิ่งที่มันเกินความสามารถมันเกินกำลังของเรามันเกินสติปัญญาของเราเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่พระเจ้าของเราไม่เคยเกินความสามารถของพระเจ้าพระเจ้าจะนำเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราในทุกเรื่องที่เราทำพี่น้องเพราะเราจำกัดเราไม่สามารถที่จะมีอะไรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้เราฟังได้จำกัดเราแบกของได้จำกัดเราเองมีความเข้าใจจำกัดเรามีสติปัญญาจำกัดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในเราที่จำกัดเนี่ยเรามีพระเจ้าผู้ไม่จำกัดอยู่กับเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าจะเข้าไปหาผู้นั้นพระองค์เข้าไปละในใจและจะรับประทานอาหารร่วมกันกับเขาว้าวพระเจ้าเข้าไปสามัคคีธรรมกับเราและพระเจ้ายินดีอยู่ในชีวิตของเราและอยากสามัคคีธรรมกับเราพี่น้องเราต้องเปิดโอกาสที่จะให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้น
อย่าเป็นคริสเตียนตามประเพณีหรือศาสนานะพี่น้องไม่ได้ช่วยพี่น้องเลยและพี่น้องอย่าทำเลยไม่เกิดประโยชน์แต่เราต้องรู้จักพระเยซูในชีวิตของเราจริงๆถ้าเราไม่รู้จักบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าพระวิญญาณขอพระเจ้าสอนลูกให้ลูกรู้จักเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าและพระเยซูมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าเปิดเผยสำแดงผ่านพระวจนะพระเจ้าเปิดเผยผ่านความจริงเปิดเผยผ่านทุกสิ่งและจะรับประทานอาหารร่วมกันกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราเห็นไหมพระองค์ทรงพร้อมเสมอเลยพระองค์นั่งโต๊ะรอเราตลอดเวลาแต่เราเองนั้นมีเวลาให้กับพระองค์หรือเปล่าหลายคนเราอาจจะบอกเราวุ่นอยู่กับการดูแลลูกเราวุ่นอยู่กับการเรียนเราวุ่นอยู่กับการทำการบ้านเราวุ่นอยู่กับการจัดงานเลี้ยงเราวุ่นอยู่กับการเลี้ยงลูกเราวุ่นอยู่กับการงานของเราเราวุ่นอยู่กับทุกเรื่องในชีวิตของเราแต่เราไม่เคยวุ่นที่จะวุ่นกับพระเยซูเลยเรามีเวลาให้กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นก็จำเป็นนะแต่มันจะไม่จำเป็นเท่ากับพระเยซูผมเข้าใจพี่น้องดูผมนะผมเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบแต่สิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่สุดนะถ้าเราอยากจะไปสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองในแนวทางของพระเจ้าเราต้องให้พระเยซูมาเป็นผู้ที่เราสามัคคีธรรมร่วมกันในโต๊ะอาหารของเราผมไม่ได้พูดถึงอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงนะแต่ผมกำลังพูดถึงชีวิตส่วนตัวของเรากับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์สามัคคีธรรมพูดคุยกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอธิษฐานภาษาพิยามเป็นสุดภาษาแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราพูดกับพระเจ้าส่วนตัวไม่ว่าจะไปไหนเราพูดกับพระเจ้านี่คือเป็นเรื่องที่ชีวิตคริสเตียนจะต้องดำเนินชีวิตตามนี้นะครับเพื่อเราจะจำเริญและเกิดผลประการที่3ครับลักษณะและก็บั้นปลายของทางทั้งสองทางเนี้ยมันเป็นยังไงพี่น้องตามผมอยู่นะครับประตูครับทางแคบคนเข้าไปน้อยแต่บั้นปลายชีวิตนิรันดร์ประตูกว้างทางกว้างประตูใหญ่ทางกว้างคนเข้าไปจำนวนมากบั้นปลายพินาศประตูใหญ่หมายถึงการดำเนินชีวิตตามใจตนเองการดำเนินชีวิตแบบโลกการดำเนินชีวิตตามค่านิยมของโลกการดำเนินชีวิตอย่างที่เราเห็นโดยทั่วไปใครก็สนุกสนานกับการที่ดำเนินชีวิตแบบนี้และไม่ต้องรู้สึกตะกิดตะขวงใจเพราะคนนี้ก็เป็นเพราะคนนี้ก็ทำเพราะคนนี้ก็ทำอย่างนี้เพราะคนนี้ก็เป็นอย่างนี้เราเลยสบายอกสบายใจคนก็จำนวนมากในโลกนี้เรามีประชากรประมาณ 7,000 ล้านคนและคนส่วนใหญ่เลยที่ดำเนินชีวิตแบบนี้และคนเหล่านี้ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับใครถ้าเป็น LGBT ก็คนเหล่านี้ก็มีความสามารถใช่เราไม่ปฏิเสธคนเหล่านี้ก็เป็นคนดีคนเหล่านี้ไม่ได้ไปทำร้ายใครฉันไปทำศัลยกรรมทั้งตัวมาและฉันก็ไปช่วยสังคมก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่สิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกก็คือว่าพระเจ้ารัก LGBT แต่พระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาขัดแย้งพระเจ้าพระเจ้าอะไรคือขัดแย้งพระเจ้าสร้างผู้ชายและผู้หญิงไม่มีสตีฟแต่งงานกับเจอรี่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คนที่เป็นเพศเดียวกันแต่งงานกันเพราะอะไรมันจะเป็นระบบที่มันผิดระบบไปหมดเลยมันล้วนไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นนางสาวกอกับนางสาวขอแต่งงานกันไปขอเด็ก
เอาเด็กหลอดแก้วมาเลี้ยงเป็นลูกทีนี้เมื่อเด็กโตขึ้นเรียกแม่คงพอได้แต่เรียกพ่อจะเรียกใครป้าป้าใครคือป้าป้าเขาก็ไม่รู้แล้วทีนี้มันต่อไปเกิดสมมติเด็กคนนี้เนี่ยเอาละเติบโตขึ้นแล้วได้รับการเลี้ยงดูจากสังคมแบบนี้มันก็จะไปเรื่อยๆพระเจ้าจึงไม่ได้สร้างบุคคลที่3มาเพศที่3มาเพศที่4มาเพศที่5มาหรือเพศที่6มาแต่พระเจ้ารักคนเหล่านี้นะครับและเราก็ควรจะรักเขาด้วยแต่เรารักเขาเพื่อจะนําเขามาสู่ความจริงของพระเจ้าเพื่อให้เขานั้นเติบโตในทางที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าประตูใหญ่ทางกว้างไปสู่ความพินาศพินาศพูดอีกคำหนึ่งคือขออนุญาตฉิบหาย คือมันฉิบหายมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะพี่น้องเคยเห็นคลิปใช่ไหมโอ้โหเนี่ยน้ำหรือว่าดินสไลด์มาบางทีน้ำท่วมหรือสึนามิเนี่ยโอ้โหมันทำลายราบเป็นหน้ากองเลยอันเนี้ยเข้าข่ายมันฉิบหายเลยแต่พี่น้องนั่นมันเป็นวัตถุแต่ชีวิตของคนที่จะพินาศตลอดชั่วนิรันดรเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยนี่จึงเป็นพันธกิจของเราที่เป็นลูกพระเจ้าที่ในการที่จะต้องเปลี่ยนจากคนที่เขาเองตายแล้วให้กลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตโดยพระเยซูคริสต์โดยที่เรานำเสนอความจริงของพระเจ้าส่วนเขาจะปฏิเสธส่วนเขาจะเปิดประตูใจของเขาหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือประกาศถ่ายทอดความจริงของพระเจ้าและเมื่อเขายินดีรับขอบคุณพระเจ้าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับลูกของพระเจ้าและสวรรค์ก็โห่ร้องแต่ถ้าเขาปฏิเสธเขาบอกว่าฉันเป็นคนประเภทไม่มีศาสนาฉันเป็นคนประเภทที่ไม่เอาฉันเป็นคนที่ปฏิเสธไปก่อนแล้วแต่เขาแต่สิ่งที่เราจึงต้องทำในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้าและเราเป็นป้ายโฆษณาให้กับพระเจ้าและเราเป็นแบรนด์ของพระเจ้าเราก็ต้องสื่อสารความจริงของพระเจ้าออกไปนี่คืองานของเรานี่คือการประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งพี่น้องแต่งานของเราที่เราเป็นลูกพระเจ้ายอห์น 3:15เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ฮาเลลูยาพี่น้องประตูครับทางแคบคนเข้าหาน้อยแต่ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ฮาเลลูยาพี่น้องที่มันคนน้อยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูไม่ต้องการเขาพระเยซูเปิดโอกาสให้เขาและพี่น้องประตูของพระเยซูนั้นเปิดตลอดเวลาไม่มีเวลาปิดเลยจนกว่าวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองอันนี้เนี่ยเหมือนกับเรือโนอาห์ที่หลังจากที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยประตูนี้โนอาห์ไม่ได้ปิดนะพี่น้องประตูนี้โนอาห์ไม่ได้ปิดประตูแต่ผู้ที่ปิดคือพระเจ้าและผู้ที่ปกป้องเรือลำนี้คือพระเจ้ามันเหมือนกับความรอดที่ผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์ประตูนี้ตอนนี้กำลังเปิดตลอดเวลาและเราเองจะต้องเร่งเอาคนเข้ามาสู่ประตูนี้ทางพระเยซูประตูคือพระเยซูพระเยซูคือทางรอดเหมือนกับโนอาห์ที่มีประตูเรือของโนอาห์นั้นนำ8ชีวิตเข้าไปอยู่ที่นั่นรวมทั้งบรรดาสัตว์ต่างๆมากมายแต่ประตูเรือโนอาห์ในสมัยของเราคือพระเยซูที่เราเองที่จะต้องไปดึงคนเข้ามาเพื่อที่จะเขารับความรอดผ่านการพิพากษาของพระเจ้าในพระองค์นั้นเราจะได้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องคำว่าชีวิตนิรันดร์ผมอยากขยายความนิดหนึ่งชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ใช่เราเองรอตอนที่เราไปสวรรค์ซึ่งตอนนี้นะเราไปสวรรค์ทุกคนแน่นอนเมื่อเราเชื่อพระเยซูแต่ชีวิตนิรันดร์นี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่เราเชื่อเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นก็คือเราสามารถรับสันติสุขของพระเจ้าได้แม้สถานการณ์ที่ยากลำบากเราสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ผ่
านทางรอยแผลเขี้ยนของพระเยซูคริสต์เราสามารถรับการอวยพรผ่านทางพระเยซูคริสต์เราสามารถที่จะมีชัยชนะร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เราสามารถที่จะได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นี่คือชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราเองจะต้องรอวันนั้นที่เราเองนั้นจะร่วมเฉลิมฉลองในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งก็มีส่วนถูกแต่เราสามารถเริ่มต้นรับได้ตั้งแต่วันนี้เพราะพระเจ้าเองนั้นเตรียมชีวิตของเราในโลกนี้ให้เต็มไปด้วยชัยชนะและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระเยซูบอกว่าอะไรเรามาเพื่อจะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์พระองค์ไม่ได้ต้องรอให้เราไปบริบูรณ์ตอนอยู่บนสวรรค์แต่ให้เราบริบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้เราจึงสามารถรับเอาด้วยความเชื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ได้วันนี้ถ้าเราขัดสนเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นที่จะรุ่งเรืองผ่านความรุ่งเรืองของพระเยซูคริสต์พระเยซูยอมยากจนเพื่อเราจะรุ่งเรืองพระเยซูยอมเจ็บปวดเพื่อเรานั้นจะมีสุขภาพดีพระเยซูยอมพ่ายแพ้เพื่อเราจะมีชัยชนะนี่คือชีวิตที่พระองค์ปรารถนาให้กับเราที่เราจะต้องเข้าใจมาระโกบทที่10ข้อ23และ27พระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่าสาวกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงนะเหล่าสาวกในข้อ24เหล่าสาวกก็ประหลาดใจด้วยพระเจ้าของพระองค์แต่พระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่าฟังดีๆนะพี่น้องข้อนี้มีพลังมากแล้วก็มีความหมายด้วยลูกเอ๋ยคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็ยากจริงนะเงื่อนไขมันไม่ได้ว่าเขามีเงินหรือไม่มีเงินนะพี่น้องแต่เงื่อนไขของมันก็คือเขาเอาใจของเขาเนี่ยไปผูกอยู่กับทรัพย์ของเขามันไม่ได้หมายว่าเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยขี่รถเบนซ์ไม่ได้ไม่ใช่สามารถขี่แลมโบกินี่ก็ได้ถ้าคุณไม่ได้เอาใจไปวางไว้ที่รถแต่เราใจของเราวางไว้ที่พระเจ้าแต่ถามว่าถ้าจะซื้อแลมโบกินี่กับซื้อรถบัสเพื่อจะขนพี่น้องมาโบสถ์ก็เอารถบัสเถอะมันราคามันเยอะเหลือเกินแต่กำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ได้หมายว่าเราเองเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้มีได้แต่ใจของเรานั้นต้องผูกอยู่กับพระเจ้าผูกอยู่กับพระเยซูถ้ามันเมื่อไหร่มันถูกไฟไหม้ก็แล้วแต่มันเพราะใจของเราอยู่ที่นั่นใจของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวของรถใช่ไหมถ้าตัวของเราไปผูกใจอยู่กับรถนะพี่น้องแสดงว่าเราเข้าข่ายเลยเพราะอะไรครับคนที่วางใจคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงนะแสดงว่าวงเล็บก็คือถ้าคนนั้นมีทรัพย์สมบัติแต่วางใจในพระเจ้าเขาก็เข้าได้ข้อ25ตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วในข้อต่อไปนะครับบอกว่าเราสาวกก็ประหลาดใจยิ่งหนักไปอีกโอ้โหพระเจ้าถ้าอย่างนี้มันจะมีใครสักคนเข้าได้เนี่ยพระองค์ทรงพูดแต่ละขั้นตอนมาเนี่ยมันหนักทั้งนั้นเลยมันไปไม่ได้เลยจะหาใครสักคนที่จะสามารถเข้าได้เนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระองค์ข้อ27พระเยซูตอบเลยพระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่าบอกดูพระเยซูกำลังบอกสาวกดูว่าเราจะพูดอะไรต่อไปฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระองค์บอกว่าอะไรครับมันเป็นไม่ได้นะในสายตาของมนุษย์แต่ถ้าคนใดที่วางใจพระเยซูทำได้หมดเลยต่อให้เขาเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ชอบทำดูเหมือนเขาเป็นคนกิ้มขโมยมาก่อนเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนนะแต่ขอให้เขาเชื่อพระเยซูพระองค์ทำได้ทุกสิ่งต่อให้เขาเป็นคนมั่งมีนะแต่เขาเชื่อวางใจพระเยซูพระองค์บอกทำได้ทุกสิ่งนี่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นได้ว่าประตูนี้เนี่ยเปิดตลอดเวลาเปิดตลอดเวลาสำหรับทุกคนที่วางใจในพระเยซูไม่ได้วางใจในสมบัติไม่ได้วางใจในความสามารถของตนเองไม่ได้วางใจในความพึ่งพาของตนเองไม่ได้วางใจในศูนย์กลางตัวเขาเองแต่วางใจในพระองค์คนพบน้อยเพราะเขาไม่ตัดสินใจเชื่อพระองค์เห็นไหมครับว่าทางกว้างเนี่ยมันนำไปสู่ความพินาศแต่ทางแคบดูเหมือนจะมีคนน้อยแต่ไปชีวิตนิรันดร์พี่น้องจริงๆในประเทศของเราเนี่ยเราก็พูดได้นะว่า
เราเองนั้นก็มีความเชื่อรากฐานบางส่วนที่มันมานานแล้วแต่ความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าความเชื่อของพระเจ้านั้นมาจากตะวันตกจริงๆแล้วความเชื่อนี้เริ่มต้นจากประเทศอิสราเอลและความเชื่อนี้เป็นความเชื่อสากลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งฉะนั้นพระเจ้าปรารถนาอยากให้คนทุกประเทศเลยรู้จักพระองค์และเชื่อในพระองค์ข้อสุดท้ายครับพี่น้องผมดูนาฬิกาแล้วลูกา13ข้อ24ข้อสุดท้ายท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้ทำไมเขาเข้าไม่ได้เขาเข้าไม่ได้เพราะเขาพยายามจะเอาความสามารถและกำลังของมนุษย์ที่อยากจะเข้าประตูนี้ซึ่งมันไม่ใช่วิธีการวิธีการก็คือพึ่งพาพระเยซูที่เป็นเจ้าของประตูนี้เท่านั้นถ้าพยายามด้วยตัวเองเข้าไม่ได้ครับต่อให้คุณเอาอะไรมาทำก็ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าพระองค์เป็นที่พึ่งพาใช่เลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง12เนี่ยพี่น้องมันเยอะมากเนี่ยผมไม่ได้อ่านพี่น้องฟังแต่หลักใจความหลักก็คืออิสราเอลเนี่ยเข้าใจคิดว่าธรรมบัญญัติที่เขาปฏิบัติตามมาตลอดเนี่ยเขาจะสามารถเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและเขาจะได้รับพระพรได้แต่จริงๆแล้วธรรมบัญญัติในตัวของมันครบถ้วนสมบูรณ์แต่ไม่มีมนุษย์คนใดพี่น้องฟังดีๆนะครับไม่มีมนุษย์คนใดทำได้แม้แต่คนเดียวไม่มีเลยผมอ่านพระคัมภีร์มาหลายรอบแล้วยังไม่มีเห็นใครทำบัญญัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีสักคนเลยและก็ไม่มีใครจริงๆเพราะอะไรครับมีผู้เดียวที่ทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์คือพระเยซูเท่านั้นพระองค์จึงเป็นแกะที่มายอมไถ่บาปเราเพื่อเราจะได้ความชอบธรรมผ่านทางพระองค์นี่คือความครบถ้วนสมบูรณ์ของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักผมอยากจะสรุป 3-4 ประการจิตใจของเราจ้องจดจ่ออยู่ที่พระเยซูแม้เราเชื่อแล้วเปิดประตูใจของเราใจของเราจดจ่ออยู่ในทางนี้อย่าหันหีออกจากพระเยซูคริสต์ให้ความสำคัญกับอาณาจักรพระเจ้าพี่น้องคำว่าเพียรพยายามในที่นี้ความเพียรพยายามของเราไม่ได้ทำให้พระเจ้าโปรดปรานแต่คำว่าเพียรพยายามหมายถึงว่าเราอุตสาหะเรามีความบากบั่นที่อยากจะรู้จักพระเยซูทำทุกวิธีทางที่อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและสิ่งใดในโลกนี้เราเองไม่สามารถที่จะยึดมันไว้ได้เราต้องจริงจังวงเล็บต้องบ้าพระเยซูอาจจะใช้คำวัยรุ่นหน่อยนะแต่ว่าจริงๆเลยถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูจริงๆพี่น้องยากครับที่เราจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้เราต้องยึดพระเยซูติดตามพระเยซูทั้งชีวิตของเรานะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยา